เจริญธรรมสันติอาจารย์ท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะขอเจริญธรรมสันติท่านพระพรหมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายน2566นะคะซึ่งเป็นวันแรกของงานตลาดอริยะนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสได้มาพบท่านอาจารย์หมอเขียวก็ได้มีได้ให้โอกาสได้มาพบได้พูดคุยกันนะคะในฐานะผู้นำทางการเมืองของชาวโซนะคะพรรคสัมมาธิปไตยนะคะอาจารย์มองเห็นบรรยากาศของงานนี้เป็นอย่างไรคะในช่วงครึ่งวันแรกสดๆใหม่ๆเลยอะค่ะงานนี้เป็นงานที่จัดโดยพรรคสัมมาธิปไตยนะซึ่งเป็นพรรคการเมืองโลกุตระร่วมกับนะองค์กรสถาบันบุญนิยมนะก็ร่วมมือกันทำตลาดอริยะนะระหว่างวันที่13ถึง16เมษายน2566เนี้ยนะหน้าที่ราชธานีอโศกนะงานที่เราร่วมกันทำในตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าตลาดอริยะซึ่งตลาดอริยะเนี่ยก็เป็นตลาดที่ขายของขาดทุนน่ะนะเป็นตลาดที่มหัศจรรย์นะเป็นตลาดที่ขายของขาดทุนและการขายของขาดทุนเนี่ยเป็นการขายของโดยคนจนนะคนจนมาขายของขาดทุนนะเพื่อช่วยคนจนเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์อย่างนี้แหละนะตลาดนี้เนี่ยจะมีหลักการใหญ่ๆนะหลักการบุญนิยมพาณิชย์บุญนิยมเนี่ยจะมีของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะ4อย่างนะแล้วก็ของดีคือจะเอาแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะมาจำหน่ายอย่างอื่นไม่เอามาจำหน่ายต้องเอาของดีของเป็นประโยชน์เท่านั้นนะของเป็นโทษไม่เอาราคาถูกเนี่ยจะมีราคาอยู่4ระดับก็คือต่ำของกระต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีนะแล้วก็นะซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์นี่ก็คือมีความจริงอะไรเราก็บอกไปตามความเป็นจริงที่มันจะเป็นประโยชน์นะส่วนไหน อย่างสินค้าเราเนี่ยนะเรามีสินค้าเราอยู่เท่าไหร่นะของดีมีอยู่เท่าไหร่หมดแล้วก็เลิกไม่เอาของปลอมมาขายนี่ก็เรียกว่าซื่อสัตย์หรือประสิทธิภาพของสินค้าสินค้าเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรเราบอกตามจริงนะข้อควรระมัดระวังอะไรก็บอกตามจริงไม่โกหกไม่โฆษณาหลอกลวงนะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีทีมงานต้องจัดกันคือไม่ได้หมายความว่าต้องห้าปีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมีความซื่อสัตย์อย่างเช่นถ้าต้นทุนมาเท่าไหร่นะเราต้องขายให้ต่ำกว่าทุนก็บอกไปตามความจริงนะไม่โกหกต้องไม่โกหกนะต้นทุนเท่าไหร่จำหน่ายเท่าไหร่เพราะอันนี้เราต้องขายขาดทุนด้วยตลาดอริยะนี่เป็นตลาดขายระดับขาดทุนนะถ้าตลาดบุญนิยมนี่ยังมีสี่ระดับคล้าเคล้ากันไปต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีแบบไหนก็ได้นะหรือจะมีทั้ง4อย่างก็ได้แต่พอเป็นตลาดอริยะเนี่ยขาดทุนอย่างเดียวเลยข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4นะขาดทุนอย่างเดียวเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของมีน้ำใจอะไรก็ได้ที่จะเป็นน้ำใจอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันที่จะแบ่งปันให้แก่กันและกันได้เราก็จะแบ่งปันกันนี่ก็เรียกว่าตลาดอริยะนะของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะเป็นการค้าบุญนิยมของเราก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็การค้าบุญนิยมเนี่ยก็จะเป็นหรือพาณิชย์บุญนิยมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือประชาชนนะให้ได้รับประโยชน์สุขโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจยากลำบากนะเศรษฐกิจฝืดเคืองเศรษฐกิจยากลำบากเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโควิดระบาดโรคระบาดต่างๆนะสงครามภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้สินค้าขาดแคลนข้าวของราคาแพงทั้งนั้นแหละนะแต่เราก็มาทำราคาถูกกันนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการที่เราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีวิธีการนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทำแบบนี้ได้นะนะมันก็ต้องมีวิธีการการที่คนจะทำตลาดอริยะได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติหนึ่งต้องมีมิตรดีคือต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนี่พูดประเด็นนี้ก่อนนะหนึ่งต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดสองต้องเป็นคนนะมีน้ำใจนะเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งแล้วก็มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์นะเพราะการลดต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะการลดต้นทุนสำหรับคนจนเราจะลดต้นทุนได้ยังไงเพราะถ้าเราไม่สามารถลดต้นทุนได้เราจะเสียสละไม่ได้หรอกมันคนเราถ้าลดต้นทุนไม่ได้เนี่ยมันจะไม่พอกินพอใช้
ถ้าเราลดต้นทุนเราได้มากเท่าไรเท่าไรลดต้นทุนได้มากแต่ผลิตได้มากในชีวิตมันต้องไปถึงจุดนี้ให้ได้คนเราต้องลดต้นทุนให้มากลดต้นทุนให้มากแล้วก็ต้องผลิตให้ได้มากๆนะคำว่าลดต้นทุนให้มากหมายความว่าให้ต้นทุนมันเหลือน้อยที่สุดลดต้นทุนลงไปให้ได้มากๆก็คือให้ต้นทุนเหลือน้อยที่สุดนะแล้วก็ผลิตให้ได้มากที่สุดแล้วตัวเองก็ต้องกินใช้น้อยที่สุดมันถึงจะเหลือนะมันถึงจะเหลือแบ่งปันเอาประเด็นเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากผู้ที่มีปัญญาที่สุดในโลกก็จะลดต้นทุนได้เก่งที่สุดในโลกนะลดต้นทุนได้มากลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุดในโลกได้อันดับแรกสุดที่ต้นทุนเราจะลดลงได้ก็คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นคนจะลดต้นทุนได้เนี่ยหัวใจสำคัญข้อแรกเลยคือต้องมีมิตรดีนะแล้วมิตรดีจะพาลดต้นทุนได้อย่างไรมิตรดีเนี่ยจะเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันฟรีๆหรือเอาค่าบริการถูกๆมิตรดีก็มี2 อย่างนะ1ให้กันฟรีได้ก็ให้ใช่มั้ย2ให้กันฟรีไม่ได้ก็คิดค่าบริการถูกๆสินค้าบริการก็คิดราคาถูกๆเพราะงั้นเมื่อคิดราคาถูกๆแล้วเป็นมิตรดีต้องเอาของดีมาด้วยนะมาแบ่งปันกันในราคาถูกๆแบ่งกันฟรีแบ่งปันกันในราคาถูกๆใช่มั้ยมันก็ทําให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับมิตรดีมาสัมพันธ์กับมิตรดีเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่ถูกนี่คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยก็พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในแง่เชิงต่างๆต้องพึ่งตนเองให้ได้นะเราจะผลิตอาหารไร้สารพิษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็จะต้องปัจจัยการผลิตต่างๆก็ต้องทําเอาเองให้ได้มากหรือเรื่องสุขภาพดีก็ตามเรื่องสุขภาพดีก็ตามหรือเรื่องอื่นใดก็ตามเรื่องพลังงานทดแทนก็ตามหรือสินค้าบริการอื่นๆที่จำเป็นต่อชีวิตสรุปแล้วทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารยาวิธีการรักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือของกินของใช้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยเราต้องทำเอาเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันก็เรียนรู้วิธีทำเอาเองให้ได้มากนะเท่าที่จะทำเอาได้นะอันนี้เพราะงั้นเมื่อ2 อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เอาไปผลิตใช่ไหมมีมิตรดีนี่ร่วมไม้ร่วมมือกันทำด้วยก็ยิ่งดีนะมาสานพลังกันร่วมไม้ร่วมมือกันนะพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วแต่ละชีวิตก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่เราแข็งแรงที่สุดนี่มันเป็นประเด็นที่3ใช่ไหมเรากินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่เราแข็งแรงที่สุดนะเท่าที่เราไม่ทรมานตนนะแล้วทีนี้เราเก็บไว้ก็เท่าที่ไม่ฝืดเคืองหรือเท่าที่จะมีความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมการงานไปได้เก็บไว้น้อยที่สุดนะเท่าที่เราจะไม่ฝืดเคืองเท่าที่เราจะคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมการงานไปได้นะชีวิตทำเท่านี้แหละทำ4 อย่างที่ว่ามันนี่แหละนะทำ4 อย่างที่ว่ามันนี่แหละมันจะเหลือใช่ไหมมีมิตรดีพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กินน้อยใช้น้อยในขีดที่ไม่เบียดเบียนในขีดที่เป็นประโยชน์ที่สุดใช่ไหมแล้วก็มีน้ำใจนะมีน้ำใจมันก็เหลือน่ะมันจะเหลือถ้าเป็นแบบนี้นะมันเหลือก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันนะเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะไปถึงข้อที่4ก็ที่เหลือก็ผลผลิตต่างๆมันก็ได้มากใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนน้อยแต่ขยันหมั่นเพียรในการผลิตนะขยันหมั่นเพียรในการผลิตนี่แหละมันก็ตั้งแต่มิตรดีเนาะพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญนะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรมันต้องข้อที่3นะจะว่าไป1ครบมิตรดีสานพลังกับมิตรดี2พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์3นะขยันหมั่นเพียรในการผลิตนะสินค้าบริการที่จำเป็นที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิตนะข้อที่4นะก็แบ่งปันเกื้อกูลกินน้อยใช้น้อยข้อที่4กินน้อยใช้น้อยเท่าที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ไม่เบียดเบียนนะแล้วมันก็จะเหลือมันก็จะเป็นข้อที่5แบ่งปันเกื้อกูลแบ่งปันกันนี่แหละคือวิธีการที่จะทำตลาดอริยะได้
นะแล้วไปรอดด้วยนะทำตลาดอริยะได้ก็มีวิธีการอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำมาตั้ง42ครั้งแล้วนะเพราะงั้นเป็นข้อยืนยันว่าหลักการนี้ไปได้ซึ่งหลักการนี้เข้ากับหลักของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะเนี่ยมิตรดีเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสนะพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็ตรัสนะขยันหมั่นเพียรเนี่ยท่านก็ตรัสไว้นะนะแบ่งปันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะนะใช่ไหมกินน้อยใช้น้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันนะในจัตตาริสูตรในวรรณะ9นะแล้วก็แบ่งปันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ทั้ง5อย่างเนี่ยเป็นการทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเลยเป็นลำดับขั้นตอนจึงเกิดตลาดอริยะขึ้นมาได้ซึ่งเราก็ภาคภูมิใจนะผู้คนที่มีรายได้น้อยหรือว่านะต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตของตัวเองแล้วเขาต้องการสินค้าที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตมีความจำเป็นต่อชีวิตน่ะในราคาที่ถูกมันก็ช่วยให้ได้สินค้าที่เป็นประโยชน์นั้นไปใช้ในราคาที่ถูกใช่ไหมต้นทุนชีวิตเขามันก็ลดลงนี่แหละพอต้นทุนชีวิตลดลงเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเงินมากนะจริงๆนะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเศรษฐศาสตร์แบบนี้เนี่ยเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์ที่จะโอบอุ้มโลกคุ้มครองโลกเพราะอะไรเพราะจะเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงเศรษฐกิจนี่คือการมีกินมีใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมีกินมีใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างเพียงพออย่างพอเพียงต่อความจำเป็นของชีวิตนี่คือเศรษฐกิจที่แท้จริงการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนของแต่ละชีวิตนี่ลดลงทุกชีวิตพอต้นทุนลดลงชีวิตก็ไม่ต้องไปแขวนไว้กับเงินมากไม่ต้องไปหาเงินมากนะชีวิตไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็อยู่ได้นี่คือประเด็นที่สำคัญเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างถูกหมดไงแล้วก็มีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้มีน้อยเดียวก็อยู่ได้นี่คือเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้นทุนของทุกชีวิตจะลดลงข้าวของต่างๆมันจะราคาลดลงทั้งหมดถ้าแต่ละชีวิตใช้วิถีชีวิตแบบนี้นะข้าวของมันจะราคาลดลงทั้งหมดเมื่อข้าวของราคาลดลงนะ1ได้ฟรี2ราคาถูกนะของฟรีหรือราคาถูกเนี่ยมันทำให้ชีวิตไม่ต้องไปหาเงินมากแต่แล้วชีวิตเอาเรี่ยวแรงกำลังเนี่ยมาผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมาทำตรงๆเลยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแล้วก็แบ่งกันฟรีๆแล้วก็ขายถูกๆมันทำให้ทุกชีวิตลดต้นทุนลงไปทั้งหมดเลยเพราะงั้นแบบนี้คนจนก็อยู่ได้เพราะไม่ต้องหาเงินเยอะคนรวยก็อยู่ได้นะเพราะว่าเขามีตังค์ซื้ออยู่แล้วนะซื้อถูกคนจนก็อยู่ได้คนรวยก็อยู่ได้วิธีการนี้เป็นเศรษฐกิจที่อยู่ได้ด้วยกันทุกคนเห็นจากบทสัมภาษณ์ที่เขาไปติดตามเจ้าของโรงงานนะคะเจ้าของโรงงานก็คุ้นเคยกันมาเกือบ40กว่าปีแล้วเหมือนกันเจ้าของเตาเจ้าของบางอย่างเนี่ยคุ้นกันมายาวนานจนในที่สุดก็ขายขายราคาถูกอีกเขาก็ใช้สูตรนี้นะคะขายถูกขายเข้าทุนให้งานนี้อีกใช่แถมบางท่านยังต้องมาออกมาช่วยขายอีกเท่าที่ฟังนะคะใช่นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำคัญยิ่งเลยนะต้องลดต้นทุนลงแต่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่เหมือนบุญนิยมนะอันนี้บุญนิยมแบบนี้แบบบุญนิยมแบบพุทธะแต่แบบทุนนิยมแบบกิเลสะเนี่ยแบบกิเลสเนี่ยไม่เหมือนกันแบบนี้เป็นโลภแบบโลภเนี่ยเขาจะเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุดเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุดการเพิ่มกำไรของตัวเองให้ได้มากที่สุดทำให้คนอื่นต้องเสียเงินมากมาซื้อของตัวเองต้นทุนของคนอื่นต้องเพิ่มในการใช้สินค้าและบริการต้องเพิ่มทั้งนั้นเลยเมื่อต้นทุนต้องเพิ่มคนที่เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมต้องเพิ่มต้นทุนทั้งหมดเลยข้าวของมันก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นคนจนอยู่ไม่ได้คนจนลำบากคนรวยมากๆก็พออยู่ได้เพราะมีเงินซื้อแต่คนจนตายและในโลกคนจนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมคือระบบที่คนจนส่วนใหญ่อายไปไม่รอดทรมานลำบากนะแต่มีคนรวยที่อยู่รอดไม่กี่คนแต่โดยระบบบุญนิยมรอดด้วยกันหมดทั้งคนจนทั้งคนรวยรอดด้วยกันหมดทุกคนแล้วเมื่อก่อนนะคะจะมีหลายท่านก็วิตกกังวลว่าอย่างเงี้ยคนจนเขาจะสบายเกินไปไหมได้มาซื้อของที่จำเป็นได้ใช้ในราคาถูกแต่ที่มีเงินเหลือจะไปซื้อของหรือไม่ก็ในทุนก็เกณฑ์ลูกน้องมาซื้อต่อแถวกันอย่างเงี้ยจำเคยได้ยินตรงนี้ไหมคะแรกๆก็มีบ้างนะช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ทำในทุนที่เขาทำอย่างนั้นนะ
เขาจะเกิดความละอายเพราะว่ามวลรวมของคนเสียสละเนี่ยมันมีผลจริงนะมวลรวมค่านิยมหรือว่าพลังที่พุทธเจ้าใช้คำว่าสันนิธานสูตรสันนิธานสูตรแปลว่าพลังเหนี่ยวนำการมีมวลที่มีคุณภาพและปริมาณของคนที่ทำสิ่งใดสิ่งใดได้มากเท่าไรเท่าไรก็จะเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามได้มากเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลรวมของคนเสียสละเนี่ยมันมากเมื่อมวลรวมของคนเสียสละมันมากรวมกันเป็นแน่นเป็นเอกีภาวะเป็นพุทธพจน์เจ็ดนะเป็นเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยจะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนนั้นเห็นคุณค่าของการเสียสละแล้วละอายที่จะเอาเปรียบมันจะเกิดความละอายขึ้นเองเลยเป็นปฏิกิริยาในจิตวิญญาณนะเชื่อไหมว่าคนขี้เกียจขี้เกียจนี่นะไปอยู่ในหมู่คนขยันนี่อายเขานะจะไปอยู่ขี้เกียจขี้เกียจแต่เขาขยันขยันขยันกายมีแรงต้องขยันตามเขานะเพราะมันไม่ได้มันต้องขยันตามเขาเข้าใจไหมหรือว่าพวกหรือคนเขากินเหล้าสูบบุหรี่นะไปอยู่ในมวลที่ไปกินเหล้าไม่สูบบุหรี่เขาต้องอดต้องทนนะเขาต้องไม่สูบนะหรือถ้าจะสูบก็ต้องน้อยหรือว่าต้องหลบไปไกลๆมันมีพลังจริงนะสิ่งเหล่านี้พลังที่เหนี่ยวนำกันไปในทางที่ดีหรือแม้แต่พลังเหนี่ยวนำกันไปทางที่ชั่วก็ในยะเดียวกันนะมีมวลมากก็ลากกันไปชั่วได้มากมีมวลที่ดีมากก็ดึงกันไปในทางที่ดีได้มากอันนี้แหละจึงเป็นพลังที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะงั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่นะพ่อครูยุทธศาสตร์ที่พรรคสัมมาทิฏฐิน่ะของเราเนี่ยนะหรือองค์กรบุญนิยมเนี่ยนะใช้ในการที่จะหล่อหลอมจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็ผู้ที่มาเกี่ยวข้องพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองและผู้ที่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทิศทางมันจะไปทิศทางของการเสียสละแล้วก็ละอายต่อการทำชั่วละอายต่อการเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบจะมีความละอายเกิดขึ้นนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งเห็นว่าจากงานนี้ก็พักคนจนแล้วนะคะชาวโสมก็ยืนยันในความจนนะคะจนนี่แหละแล้วจนอย่างเงี้ยค่ะการพักก็เป็นพักใหม่ด้วยแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะข่าวสารก็มีให้เห็นจะไปทั่วแล้วนะคะว่าจนๆอย่างเงี้ยทั้งพักคนจนทั้งกลุ่มคนจนทำอะไรกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะที่ยิ่งทำในนามพักการเมืองพักหนึ่งของประเทศไทยด้วยกลัวไหมคะที่ว่าจะมีคู่แข่งเป็นพรรคที่เขารวยกว่ามีทุนมากกว่าขายสินค้าได้มากกว่าแจกได้เยอะกว่าคือเราขนลุกอะค่ะจะสู้เข้าใหม่ไหมคะอย่างนี้โอ้จริงๆเราไม่แข่งกับใครอะนะเราเลยไม่กลัวใครหรอกเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเอาเป็นนั้นว่าถ้ามีพรรครวยๆนะแล้วมาทำแข่งกับเรานะโอ้โหถือว่าเป็นความสำเร็จของเรานะอาจารย์อยากให้เขามาทำแข่งให้มากๆ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 แข่งแบบนี้แหละแข่งกันทำแบบนี้แหละให้มากๆเลยคนรวยมาทำแบบนี้ได้มากเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเท่านั้นเท่านั้นโอ้จะอยากจะเนี่ยเชื้อเชิญให้มาแข่งเลยนะต้องแข่งให้ชนะขาดลอยเราไปเลยนะให้ชนะขาดแล้วขาดเป็นอมตะนิรันดร์กาลเลยเรายอมแพ้เลยเฮ้ยเราไม่ยอมแพ้เราก็จะแข่งด้วยเหมือนกันเอ้าช่วยด้วยกันไงการแข่งก็การช่วยกันนะเนี่ยการแข่งนี่เป็นการช่วยกันทำดีมันไม่ได้ว่าเป็นการทำร้ายกันแข่งนี่มันไม่ใช่การทำร้ายกันเป็นการช่วยกันทำดีเขาก็แข่งทำดีนี่เราก็ว่านี่ดีใช่ไหมเขาเห็นก็ดีกว่าเขาแข่งเราก็แข่งด้วยแข่งเท่าที่แรงเรามีใช่ไหมคือจริงๆแล้วความหมายก็คือต่างคนต่างภาคเพียรทำดีจากว่าแข่งก็ได้เอาใช้คำว่าแข่งเลยก็ได้เขาก็แข่งทำดีเราก็แข่งทำดีก็ไม่เห็นเป็นไรเราแพ้ก็ไม่เป็นไรเขาทำดีเก่งกว่าก็เราก็ชื่นชมเท่านั้นเองใช่ไหมเราก็ชื่นชมเราก็ยินดีโอ้โหอนุโมทนาเชียร์เลยตีกองเชียร์ด้วยนอกจากตีกองเชียร์เฉยๆไม่ใช่ว่าเราจะเฮ้ยคุณทำแล้วเราไม่ทำหรอกไม่ใช่เราร่วมทำด้วยเลยใช่ไหมเราก็ร่วมไม้ร่วมมือด้วยเลยไม่มีปัญหาเพราะเราก็ทำไปทิศทางเดียวกันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นพรรครวยๆต่างๆเนี่ยที่จะมาทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหเราอยากให้มาทำมากๆเป็นอมตะนิรันดร์กาลเลยประชาชนก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดมันเป็นเป้าหมายของพรรคเราอยู่แล้วนะมาทำไม่กลัวหรอกกลัวไม่มาทำนะทำไม่กลัวกลัวไม่ทำเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหตุที่เราทำแบบนี้เพราะเราหนึ่งเราเห็นว่ามันเป็นคุณค่าประโยชน์สอง
เราก็เห็นว่าเอ๊ะคนรวยน่าจะมาทำแบบนี้นะพักรวยๆน่าจะมาทำแบบนี้คนรวยๆน่าจะมาทำแบบนี้มันจะได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ทำนำไปก่อนไงเราเป็นหน่วยหัวเจาะแล้วก็ลุยไปก่อนเพราะว่าพักของเราพักสมาธิปไตยเนี่ยเป็นพักการเมืองโลกุตระเป็นพักการเมืองที่ไม่แย่งชิงตำแหน่งกับใครไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะแย่งชิงตำแหน่งอะไรกับใครทั้งสิ้นนะเราจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งเราก็จะทำดีทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปไม่หยุดยั้งนะเพราะงั้นเราไม่มีปัญหาเราจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งเราก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปไม่หยุดยั้งอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวคู่แข่งเพราะเราไม่แข่งกับใครอยู่แล้วเราทำดีเต็มที่ตามศักยภาพของเราเราอยากให้คนอื่นน่ะมาทำแบบนี้ด้วยก็ยิ่งดีเขาทำเก่งกว่าเรายิ่งอนุโมทนาเรายิ่งเชียร์เลยนะก็ยิ่งดีเพราะทั้งหมดนี้มันคือประโยชน์ต่อมนุษยชาติไงอันนี้เป็นตัวที่สำคัญคือประโยชน์ต่อมนุษยชาติน่ะอันนี้สำคัญพอจะสรุปเท่าที่ได้ฟังท่านอาจารย์ได้บอกมานะคะก็คืออันดับหนึ่งก็คือที่อาจารย์ได้เล่ามาก็คือรวมพลังของหมู่มวลมิตรดีที่มาเสียสละร่วมกันใช่ซึ่งมี4-5ข้อที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วนะคะที่เป็นพลังของคนดีแล้วหรือแม้แต่ท้ายที่สุดพลังคนดีของคนที่ลงมือปฏิบัติก็ยังได้ในทุนที่ปฏิบัติดีร่วมมาด้วยก็คือลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เห็นดีเห็นงามก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะในท้ายที่สุดในทุนฝ่ายจัดซื้อก็ต่อแม้จะต่อคิวจ้างลูกน้องมาต่อคิวยังไงท้ายที่สุดก็ถอยร่นลงไปมีความละอายนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดจริงๆก็คือมีความละอายที่จะทำชั่วนะคะแล้วก็จะทำแต่สิ่งดีๆและแม้ครั้งนี้นะคะในนามของพรรคสมานที่กระจายท่านอาจารย์หงเขียวดร.ใจเพชรกล้าโจรนะคะก็ได้บอกว่าแม้พรรคการเมืองที่มีฐานะที่มีการเงินที่ดีกว่ามั่งคั่งร่ำรวยกว่านะคะก็จะยินดีให้มาแข่งการทำความดีครั้งนี้ในที่สุดนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมนะครับพรรคสมาธิปไตยเราเป็นพรรคการเมืองโลกุตระที่เราเนี่ยเน้นที่จะรวมพลคนดีคนมีศีลนะมาเสียสละร่วมกันมาเสียสละช่วยเหลือสังคมร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจากมาพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์พึ่งตนได้แล้วเราก็เสียสละเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พรรคที่จะไปแย่งชิงอะไรกับใครเป็นพรรคที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางสังคมเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าพรรคการเมืองเป็นแบบนี้คือเขาไม่เชื่อว่าถ้าไม่ตั้งพรรคการเมืองแล้วจะเรียกว่าพรรคการเมืองแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่พ่อครูบริหารอโศกนะหรืออาจารย์บริหารพวทเนี่ยนะก็คืองานการเมืองนั่นแหละแต่เอาองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้ามาบริหารให้มีการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนี่คืองานการเมืองที่แท้จริงแต่ว่าคนในโลกเนี่ยเขาเชื่อถือเขายึดมั่นถือมั่นเขามีอุปทานว่าความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยนะการทำการเมืองเนี่ยมันต้องจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขายึดแบบนี้แล้วเนี่ยแม้สิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นงานการเมืองที่แท้จริงของพุทธะงานการเมืองที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติตามที่พระเจ้าตรัสว่าพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อผองชนจำนวนมากพหุชนะสุขายะเป็นความสุขต่อผองชนจำนวนมากนะโลกานุยนุกัมปายะนะโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกเนี่ยต่อให้เนี่ยแล้วเราก็ทำแบบนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นการเมืองที่แท้จริงก็คือทำให้คนในบ้านในเมืองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีคุณค่าประโยชน์มีความประเสริฐต่อตนเองต่อผู้อื่นนะสิ่งที่พ่อครูพาพี่น้องอโศกเราทำสิ่งที่อาจารย์พานะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเราทำนะองค์กรแพทย์วิถีธรรมทำก็คือเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพ่อโพธิสัตว์องค์ต่างๆนี่แหละมานำพาที่จะพากันทำนะทีนี้พอเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็ยังพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะเขาไม่เคยเห็นน่ะเขาไม่เคยเห็นว่าการเมืองแท้ๆต้องทำอย่างเงี้ยการเมืองแท้ๆมันต้องทำอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเห็นเขาไม่รู้จักเขาก็คิดว่าไม่ใช่การเมืองเราก็เลยต้องไปจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเพื่อให้เขารู้จักวันนี้นะงานการเมืองที่แท้จริงเป็นแบบนี้
เมื่อเขาเข้าใจหนึ่งเมื่อประชาชนเข้าใจก็จะรู้ว่าอ๋อต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้มันจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขนะหรือนักการเมืองถ้าเข้าใจก็รู้ว่าอ๋ออันนี้สิคือการบริหารบ้านเมืองที่ดีเยี่ยมที่สุดเขาก็จะหันมาเรียนรู้มาภาคเพียรปฏิบัติแล้วประโยชน์เกิดต่อใครก็เกิดต่อส่วนรวมเกิดต่อคนที่มาปฏิบัติเองด้วยนะนักการเมืองนะพรรคนั้นๆที่มาปฏิบัติจริงเนี่ยพรรคไหนก็แล้วแต่ถ้ามาปฏิบัติแบบนี้ก็เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะตัวเองก็ได้บุญกุศลใช่ไหมประชาชนก็ได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกชีวิตไงอันนี้แหละเป็นหัวใจที่สำคัญว่าทำไมเราถึงต้องจดทะเบียนนะพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เนี่ยนะไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับประโยชน์แล้วก็ในความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยนะยังมีกฎหมายคุ้มครองโดยเฉพาะคุ้มครองกิจกรรมที่เราทำอันนี้สำคัญมากเลยคุ้มครองกิจกรรมที่เราทำนะก็คือในพรบนะพรบการเมืองเนี่ยมาตรา23นะมาตรา23วงเล็บ2เนี่ยเขานะให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นข้อบังคับเลยนะเป็นข้อบังคับเลยว่าให้พรรคการเมืองเนี่ยทำโครงการหรือกิจกรรมนะที่ช่วยแก้ปัญหาประชาชนหรือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างน้อย1โครงการหรือ1กิจกรรมนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหของเราเนี่ยต้องมารู้กี่โครงการต้องมารู้กี่กิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เข้าทางเราพอดีเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทำเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเลยนะกฎหมายก็คุ้มครองกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ก็คุ้มครองสิ่งนี้ก็ทำให้เรานำเอาสิ่งนี้ไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือหัวใจที่สำคัญและสามารถที่จะนำเสนอในราชกิจจานุเบกษาได้นำเสนอเป็นผลงานของพรรคการเมืองได้เพราะงั้นคนก็จะได้เรียนรู้ว่าโอ้งานการเมืองที่แท้จริงมันต้องทำอย่างนี้นะมันไม่ต้องไปแย่งชิงตำแหน่งอะไรกับใครนะแต่เป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนี่คือการงานการเมืองที่แท้จริงต้องเป็นเช่นนี้ค่ะแล้วท้ายนี้นะคะหากมีท่านผู้รับชมอยู่อยากมีความใกล้ชิดแล้วก็ไหนๆก็มีกิจกรรมเยอะแล้วนี่มีกิจการเยอะแล้วนี่มาทำความคุ้นเคยใกล้ชิดกับพรรคสัมมาทิฏฐิต้องทำยังไงเพิ่มเติมไหมคะถ้าอยู่ที่อุบลราชธานีก็ช่วงนี้ก็วันที่13ถึง16นี่นะ13ถึง16เมษายน2566นี่ก็มาได้เลยนะงานตลาดอริยะเนี่ยก็จัดโดยพรรคสัมมาทิฏฐิแล้วก็นะสถาบันบุญนิยมอยู่แล้วนะก็จะมาเห็นมาสัมพันธ์กับมาสัมผัสสัมพันธ์กับกิจกรรมการงานนะของพวกเราทั้งหมดนี่แหละนะทีมงานที่ช่วยกันทั้งหมดนี่แหละก็คือนะทีมงานนะของพรรคสัมมาทิฏฐินะที่ช่วยกันในกิจกรรมการงานทั้งหมดนะมาสัมผัสตลาดอริยะนี่ก็ได้สัมผัสกับพรรคสัมมาทิฏฐิแล้วล่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนตามจุดอื่นๆในเวลาอื่นๆในเวลาใดก็แล้วแต่พี่น้องก็สามารถที่จะไปได้ในศูนย์ของอโศกศูนย์ของแพทย์วิถีธรรมเราทั่วประเทศนะก็สามารถที่จะไปติดต่อสื่อสารหรือว่านะประสานนะข้อมูลต่างๆได้นะเก็บข้อมูลประสานข้อมูลต่างๆได้เราก็ยินดีนะครับแล้วก็มีเว็บด้วยเว็บไซต์ของนะพรรคสัมมาทิฏฐิแล้วก็พิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์พรรคสัมมาทิฏฐิก็มีทั้งเว็บทั้งเฟซทั้ง YouTube ต่างๆนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้